คู่สุดท้ายครับเป็นคู่รักแห่งปีตลอดกาลของช่องสามเราเสียงปีเด็กประเด็นและใหญ่โลพอแล้วที่พี่เพลงมันติดไปแล้วค่ะเอาหนูไม่เต้นปูนอีกเฮ้ยใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งนั่งนะจ๊ะเราต้องคุยเราต้องสัมภาษณ์กันก่อนนะคะเราไม่เจอกันนานนะคะเป็นยังไงบ้างคะถ่ายปฏิทินปีนี้เป็นปีที่แปลกกว่าทุกปีเพราะว่าเราไปถ่ายที่บ้านของเราคือหนองแขมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับก็ของย่าถ่ายที่วังจุฑาเทพค่ะซึ่งก็เคยถ่ายละครหนึ่งในซวงใช่ใช่ค่ะสวยดีเกือบแล้วถ่ายในเครื่องล้างฟิล์มสมัยก่อนครับเขาไปถ่ายข้างในเลยเหรอใช่ใช่ไหนอ่ะที่ข้างหลังนี่คือเครื่องแบบว่าตั้งแต่สมัยโบราณมากเลยครับผมว้าวใช่ใช่งานจริงๆครับเนี่ยเหรอสีเขียวๆครับครับพี่หล่อจังขอบคุณครับคุณเราต้องชมกันเองค่ะเขาทำเหมือนไม่มีเราอยู่ตรงนี้มาบ้างเข้าใจป่ะพี่มันอยู่ในยุคเฟื่องฟูที่หนูอ่ะไม่ต้องชงอีกต่อไปแล้วในทุกปีเดี๋ยวทำไมหน้าแย่ทำไมหน้าแย่น้องชงด้วยความจริงใจอากาศร้อนอากาศร้อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าถอดข้างในเป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่าถอดข้างในเป็นยังไงตอนนี้หัวนมเล็กกว่าพี่ขี้หนูครับหนาวมากวันนี้คุณเตรียมตัวมาพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับคุณณเดชในการเซ็นเลเซ็นวันนี้พร้อมครับพร้อมครับจริงๆผมว่าทุกคนคงรอแล้วนี่คุณจ้างเดี๋ยวนี้บอกมันไหลสองวันนี้มันพูดเสร็จว้าวเลเซ็นสักทีครับพร้อมนะดีใจครับวันนี้เดี๋ยวเซ็นลายเซ็นทั้งวันเลยครับวันนี้เอ้ยคุณพูดเองนะครับผม 3,000 ลายเซ็นวันนี้แจกไปยาวๆแน่นอนครับโอเคน้องย่าครับวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับพร้อมมากๆค่ะก็1ปี1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเต็มที่กันทุกคนแน่นอนดีค่ะงั้นเชิญประจำที่เลยค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีทุกคนครับ2คนนี้ยืนก่อนเดี๋ยวเชิญนักแสดงทุกท่านครับประจำยกขึ้นยืนสักนิดนึงครับเรามีประจำทุกครั้งที่มีการเซ็นของช่องเราเองให้ยายาขอบคุณแฟนๆก่อนเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขออภัยสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ไลน์เซ็นของพวกเราที่ต้องกลับก่อนนะคะและทีนี้ที่ไม่คอมเมนต์นะคะเราก็เจอกันอีกนะครับพี่แบงค์ครับเชิญข้างหน้าเลยครับผมอาทิตย์ก็ได้มีลูกพูดอันนี้อาทิตย์โอเคโอเคแต่ลูกพูดแล้วนะโอเคปัญหาโรคแตกครับเซ็นไม่ครบเวลาทุกทีครับเซ็นไม่ครบกี่วันทีนะครับเป็นทุกปีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้ก็มีภารกิจสำคัญนะครับที่เราต้องไปทำนะครับผมก็อดใจรอนะครับติดตามดูนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะไปทำต่อเนี่ยมันจะมีความพิเศษยังไงสำหรับครบรอบ50ปีนี้นะครับผมก็วันนี้ขอทุกคนก็ถ้าหิวก็อดใจรอที่นึงนะครับผมแล้วก็หลังจากรับบัตรทินแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับผมหาอะไรดีนะครับผมพักผ่อนไปเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ขอให้คนกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็สำหรับบัตรทินนะครับผมขอบคุณครับแล้วนี่คือไม่เด่นเลยยายาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณป้ายไฟด้วยนะครับอย่างเป็นทางการค่ะ
ครับผมก็ปีหน้าปีใหม่นะครับปี2020ใช่ไหมฮะขอให้เป็นปีที่เริ่มต้นสิ่งดีๆกับทุกคนนะครับขอให้คิดสิ่งใดก็พยายามทำจนมันสมหวังตามปรารถนานะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับกลับไปกับที่บ้านบ้างครับผมแล้วก็ขอให้มาเจอกันเยอะๆนะครับปีหน้ามีงานออนไลน์เยอะมากๆเลยนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับครับอ้าวพุทธฝากร้านครับขายของแล้วขายของอีกสักทีนึงคืนนี้2 ทุ่มครับกำไรเฮบีเคเคครับผม